ส่วนผู้ส่งออกได้ประเมินสถานการณ์โดยคาดว่าการส่งออกเฉลี่ยปีนี้จะไม่ขยายตัวหรือว่าอยู่ที่ร้อยละศูนย์เตรียมเข้าหารือกับรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจในวันที่9เมษายนนี้ค่ะนายนพพรเทพศิทธาประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าตัวเลขการส่งออกในเดือนกุมภาพันธ์ที่ลดลงถึงร้อยละ6.14ซึ่งเป็นผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและราคาน้ำมันดิบที่ปรับตัวลดลง ส่งผลกระทบต่อราคาส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปและสินค้าที่เกี่ยวเนื่องและยังกระทบไปถึงราคาสินค้าเกษตรรวมทั้งค่าเงินบาทที่ส่งผลโดยตรงต่อการส่งออกทางผู้ส่งออกจึงเตรียมเข้าหารือกับหม่อมราชวงศ์ปีฎยาธรเทวกุลรองนายยุธรัมมนตรีในวันที่9เมษายนนี้เพื่อขอให้ดูแลนโยบายการเงินการคลังให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ด้านายวรสิตนากรรองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคาดการว่าการส่งออกไตรมาสแรกของปีนี้จะติดลบร้อยละ5และเฉลี่ยทั้งปีจะขยายตัวได้ดีที่สุดเพียงแค่ร้อยละศูนย์เท่านั้นจากเดิมที่คาดการว่าจะขยายตัวร้อยละ1.5ผู้ส่งออกจึงอยากให้รัฐบาลเร่งกำหนดยุทธศาสตร์การส่งออกที่ชัดเจนเป็นรายสินค้าโดยเน้นอุตสาหากรรมที่มีศักยภาพเช่นอาหารและเครื่องดื่ม สินค้าแฟชั่นอัญมณีเครื่องประดับสิ่งทอฟอร์นิเจอร์และชิ้นส่วนรวมถึงธุรกิจภาคบริการที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง